เป็นสองทีมที่ดิ้นรนในการตกชั้นด้วยกันทั้งคู่นะครับอีสานเจอกับใต้วันนี้สนุกแน่นอนศรีสะเกษเริ่มมาหลุดเลยครับหลุดเดียวอย่างนี้แต่ยิงไปติดแต่มีซ้ำแล้วปันจงยิงโอ้โหก็ยังพุ่งมาปัดได้ลูกนี้สุดยอดจริงๆครับผู้รักษาประตูไวมากเลยครับดูครับจังหวะหลุดเข้าไปยิงจังหวะแรกนี้ติดศีรษะแต่ว่าก็ยังฝืนลุกขึ้นมานะครับกลับมาแม่กลับมาไวจริงๆนันทพลสุภชัยนะครับผู้ปัดออกไปเกมของศรีสะเกษในบ้านเนี่ยก็ดูดันอยู่แล้วนะครับช่วงหลังมาได้โค้ชหนุ่ยเฉลิมสง่าพลมาก็มีคึกคักขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับหลุดเข้าไปยิงทีก็ไม่ผ่านครับอาตรีมาอีกแล้วครับนี่20นาทีแรกลุยไม่หยุดเลยครับเจ้าถิ่นทางขวาแล้วล็อกสุดท้ายคอสกลับมาจนได้แล้วได้มงโอ้ยแล้วเอาเข้าเลยครับแหมเหมือนจะไม่ได้แล้วก็ระยะทำการครับสรายุทธชัยคำดีในกรอบ5หลา6หลานี่อย่ายุ่งกับเขาดูจังหวะนี้ทางขวานี่เหมือนจะไม่ได้เปิดแล้วนะครับสรายุทธก็รออยู่แล้วโฉบมงติดอ๋อจังหวะสุดท้ายพอติดผู้รักษาประตูนันทพลแล้วก็ไปเด้งโดนสรายุทธอีกทีครับซึ่งเป็นระยะทำการของโจ5หลาอยู่แล้วครับอยู่ระยะนี้ครับมายังไงก็เข้าครับ 1-0 ครับศรีสะเกษนำแล้วลุยต่อจังหวะมงอีกทีโอ้บอลจากข้างสนามนี่มาหนักเลยครับสกัดทิ้งออกไปได้นะครับราชานนท์กัญญาทองมงก็คงเป็นสราวุธสราวุธสรายุทธเนี่ยนะครับแต่นั้นเลยกรอบเห็นไหมเลยกรอบทำการไม่ถูกทำการคุณมีคุณสังเกตอยู่นะใช่ครับผมดูอยู่ครับโอ้แต่ว่ามาต่อเลยครับศรีสะเกษขึ้นมา3แล้วเลือกที่จะยิงเองแล้วยิงติดเซฟมีซ้ำด้วยขวาโอ้โหวันนี้นันทพลนี่หนักเลยครับผู้สาประตูเซฟอุตลุดเลยครับก็กล้านะครับจังหวะยิงยิงตอนแรกนี่ตรงตัวแล้วซ้ำด้วยขวาแต่ว่าก็ยิงไม่ดีหลุดหนีผู้สาประตูไม่ได้ดูเกมรุกของสงขลาบ้างครับขึ้นมาทางขวาหน้ามีคนเดียวแต่ว่าจังหวะสายลูกนี้โอ้โหโอ้โหนี่เป็นน่าจะแฉลบใช่ครับดูนะฟาเต้หรือเปล่าอยู่แล้วจังหวะยิงนี่นะโอ้ถ้าเปลี่ยนทางอย่างนี้ก็หมดสิทธิ์แล้วครับลูคัสดาเนียลโดนตัวผู้เล่นของศรีสะเกษนี่ครับใช่แฉลบ1ประตูต่อ1นะครับสงขลาตีเสมอได้แล้วโอ้โหมีครึ่งหลังแล้วครับเนี่ยแล้วก็เป็นคนเดิมเลยคนเดิมเลยครับดูครับเท้าซ้ายเลือกได้เลยครับฟรีคิกเนี่ย9เดียวเองนะครับแกยิงเลยนะครับ9อ่ะปึ๊บซัดเลย2ประตูต่อ1นะครับสงขลาขึ้นนำแล้วบอลของศรีสะเกษมีตีเสมอเหมือนกันครับโอ้โหเกมนี้สนุกเหลือเกินกองหน้าคนใหม่นะครับที่ยิงนี้เข้าไปแม็กกัสครับจังหวะยิงของวิกเตอร์อามาโลบอลตกพื้นแล้วก็โดนตามซ้ำครับลูกนี้นี่ครับสัญชาตญาณของกองหน้าตรงนี้แหละครับเมื่อไหร่ที่ต้องทะยานเข้าหาทันทีเลยครับต้องฉกเหมือนงูตรงนี้ครับฟับไปถึงเลยตีเสมอได้ทำให้เกมกลับมาสนุกเลยครับแม็กกัสนี่เพิ่งย้ายมาในเลขที่2แล้วได้มงลูกนี้โอ้โหนันทพลวันนี้เนี่ยมีเหนื่อยบ้างแหละนอนหลับสบายวันนี้ มีช้ำในกันบ้างครับกลับไปต้องลงแช่น้ำแข็งอย่างด่วนเลยแหละครับ15นาทีสุดท้ายเจ้าถิ่นตีเสมอได้แล้วลุยหนักอ้าวหลุดเลยครับในกรอบเขตโทษเลือกแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเซฟมาทั้งเกมสุดท้ายโดนจนได้ครับแม็กกัดคนเดิมครับยิงแม็กกัดนี่ลงมาแล้วสร้างเซอร์ไพรส์ได้ทุกเกมเลยนะครับที่ลงสนามมาให้กับศรีสะเกษครับคุณเบียร์กุลจะแตะไปข้างหน้าแล้วมุ่งยิงเลยครับติดแขนแล้วนะครับผู้รักษาประตูแต่ความแรงของการยิงของเขาแหละครับเนี่ยแหละครับด้วยน้ำหนักที่ใช่ครับรุนแรงนะครับนี่เซฟมาแทบจะตลอดทั้งเกมนะฮะโอ้โหโอ้สามต่อสองครับพลิกขึ้นนำครับศรีสะเกษเกือบไปแล้วตอนแรกแล้วบอลสั้นลูกนี้จากเตะมุมลุยมาได้เข้ามาในกรอบแล้วยิงยัดซะเลยครับโอ้แต่จริงวันนี้ไม่มีนันทพลนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับทางด้านของสงขลานันทพลช่วยไว้ได้ครับตัวไต่มาช่วงทดเวลาศรีสะเกษก็ยังบุกแล้วก็สวนกลับครับจังหวะบอลกอก้าให้มาทางซ้ายเพื่อที่จะหมดเวลาเลยครับจบเกมครับศรีสะเกษจาก2ประตูของคนนี้ครับแม็กกัดทำให้เอาชนะสงขลาได้
ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น